ตรงนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะอย่างโควิด19ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องเพียงแต่ว่ากระทรวงสาธารณาสุขก็ยังเร่งรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงนะคะเป็นการลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตขณะเดียวกันให้ความมั่นใจนะคะว่าวัคซีนชนิด mRNA มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงค่ะ นายแพทย์เทเรศกรัสนัยรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันนะคะว่าวัคซีน mRNA ที่ไทยจัดหามาทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นวัคซีนที่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามกระบวนการที่เข้มงวดทั้งก่อนและหลังการขึ้นทะเบียนและนําไปใช้ หากพบเคสที่มีอาการรุนแรงหลังจากได้รับวัคซีนขณะผู้เชี่ยวชาญก็จะลงไปดูรายละเอียดว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่แล้วลงไปดูทุกรายค่ะซึ่งปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า146ล้านโดสในจำนวนนี้เป็นวัคซีน mRNA กว่า55ล้านโดสอาการข้างเคียงที่พบบ่อยก็ไม่รุนแรงนะคะที่พบเนี่ยจะมีปวดบริเวณที่ฉีดบางทีก็อาจจะมีไข้ต่ำ,ตำ ส่วนอาการข้างเคียงรุนแรงอย่างเช่นการแพ้วัคซีนเนี่ยพบได้น้อยมากค่ะส่วนที่มีการส่งข้อความกันในโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าการฉีดวัคซีน mRNA ทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจและสมองอักเสบนั้นจากข้อมูลทางวิชาการยังไม่พบความเกี่ยวข้องของอาการสมองอักเสบกับการฉีดวัคซีน mRNA ส่วนอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในไทยนะครับพบเพียง1รายนะครับในล้านเข็มซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ํามากและส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงครับ แต่ว่าในทางกลับกันนะคะพบว่าผู้ป่วยโควิด19จะมีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่า5-10เท่าและรุนแรงกว่ามากด้วยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อจะมีโอกาสเข้า ICU หรือเสียชีวิตจากภาะวะทางหัวใจและปอดสูงถ้าหากไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะแต่ถ้าได้รับวัคซีนภาะวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าการฉีดวัคซีนช่วยลดโอกาสเกิดหัวใจอักเสบจากโรคโควิด19ได้ค่ะ ขณะที่แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศา,าสตร์สิริราชพยาบาลให้ความเห็นว่าการฉีดวัคซีน mRNA พันจุดที่เรียกว่าทดลองมานานแล้วเพราะฉีดไปแล้วมากกว่าพันล้านโดสทั่วโลกอีกทั้งยังมีข้อมูลการศึกษาทั้งจากในไทยและต่างประเทศว่ายิ่งอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มเท่าไหร่จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตก็จะยิ่งลดลง จึงเห็นได้ว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพทั้งในการป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและป้องกันการเสียชีวิตได้จริงรวมถึงยังช่วยลดภาวะการเกิดลองโควิดหลังจากหายจากโรคโควิดแล้วด้วยค่ะ